สำหรับใครที่เปิดซิมใหม่มาแล้วมีข้อมูลของคนเก่าติดมานะคะไม่ต้องตกใจค่ะเนื่องจากว่าหมายเลขซิมการ์ดนะคะที่เราซื้อมาไปตรงกับเบอร์ที่เขากลับมาทำใหม่นะคะซิมที่หมดอายุไม่ได้ใช้งานนานแล้วเขาจะทำใหม่เป็นซิมใหม่เบอร์เดิมนั่นเองค่ะเป็นซิมใหม่เบอร์เดิมหรือซิมรียูสนะคะเวลาที่เรากรอกข้อมูลไปบางส่วนจะมีข้อมูลของคนเก่าติดมาด้วยนะคะอย่างเช่นสมัคร LINE นะคะสมัคร Facebookหรือแม้กระทั่งพร้อมเพย์นะคะเพราะว่ามีบางคนนะคะที่มาติดต่อบอกว่าพี่เบอร์เพิ่งจะเปิดใหม่เพิ่งจะลงทะเบียนใช้งานได้ไม่นานจะเอาไปผูกพร้อมเพย์แต่ไม่สามารถผูกได้เนื่องจากว่าติดชื่อคนเก่าอยู่นั่นเองค่ะเวลาซิมที่เราใช้งานเบอร์ไหนที่ไม่ได้ใช้แล้วถูกยกเลิกการใช้งานอย่าลืมยกเลิกข้อมูลของเราออกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ยกเลิกปุ๊บเนี่ยข้อมูลของเราจะไปติดอยู่กับคนใหม่เมื่อเขาเอาซิมเราไปเปิดซิมใหม่เบอร์เดิมนะคะหรือเขาไปซื้อซิมใหม่เบอร์เดิมมาแล้วตรงกับหมายเลขของเรานั่นเองค่ะเวลาที่เราเจอเคสแบบนี้นะคะของพร้อมเพย์ต้องติดต่อกับธนาคารว่าสามารถแก้ไขได้ไหมนะคะในส่วน LINE หรือ Face เราสามารถสมัครใหม่ลงทะเบียนเข้าใช้งานใหม่ได้เลยนะคะไม่มีผลต่อการใช้งานค่ะใช้งานได้ตามปกติค่ะแล้วข้อมูลนะคะต่างๆตัวอย่างถ้ามีการรีเซ็ตรหัสผ่าน Facebook ผ่านหมายเลขที่เราลงทะเบียนมาใช้งานใหม่นี้นะคะเบอร์ที่เราไม่ได้สมัครลงทะเบียนเข้าใช้งาน Facebook ก็ไม่ต้องสนใจปล่อยเลยนะคะไม่มีผลต่อการใช้งานของเรานะคะเรายังใช้งานได้ตามปกติแต่ถ้าเมื่อไหร่นะคะมีการรีเซ็ตผ่านเบอร์มาแล้วเบอร์เนี่ยที่เราใช้งานกับ Facebook อันนั้นคือต้องดูนะคะการที่เราโดนรีเซ็ตรหัสแต่ละครั้งจะมีผลกับเราไหมถ้าเราไม่สนใจไม่ตอบกลับก็ไม่ได้มีผลอะไรกับเราค่ะเราใช้งานได้ตามปกติเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ